มาใหม่สีหวานน่ารักมากๆเลยแบบนี้ต้องทำขนมอร่อยๆฉลองเกาอกใหม่ซะหน่อยแล้วอันดับแรกเราก็จะมาผสมแป้งกันก่อนเลยร่อนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งเกาะตัวกันเป็นก้อนหนาใส่ไข่น้ำตาลเกลือเติมนมลงไปแล้วก็ตีแป้งให้เข้ากันเลยเมื่อแป้งมีเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็นำมาใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้แป้งเซตตัวนะจ๊ะตอนนี้แป้งของเราก็เซตตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำมาปั้นเป็นรูปขนมปังกันเลยจ้าเสร็จแล้วก็ทาหน้าขนมปังด้วยไข่แดงนะจ๊ะเสร็จแล้วก็นำมาเข้าตู้อบกันเลยตอนนี้ขนมปังของเราก็สุกแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาหั่นกันเลยดีกว่าเอาล่ะต่อไปเราก็จะมาหั่นเมลอนเพื่อเอาไปเป็นส่วนผสมของแป้งขนมกันเลยนำมาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ร่อนแป้งกันก่อนนะใส่น้ำตาลแล้วก็เมลอนปั่นละเอียดของเราเติมนมแล้วก็ตีแป้งให้เข้ากันเมื่อผสมเสร็จเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ในถ้วยกันเลยแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะเมื่อแป้งเสร็จตัวแล้วก็นำมาปั้นเป็นขนมปังเมลอนกันเลยจ้าแล้วจ้านำไปอบกันเลยต่อไปนะเราก็จะมาทำขนมปังงาดำกันปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยโรยด้วยงาดำทาด้วยไข่แดงนะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยสุกแล้วขนมปังงาดำกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยล่ะต่อไปเราก็จะมาแบ่งแป้งเป็น3อันนะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วก็นำขนมปังทั้ง3ก้อนมาติดกันโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งน่าทานมากๆเลยเนี่ยต่อไปเราก็จะมาทำเพสเซลกันนะปั้นแป้งให้เป็นเส้นยาวๆเสร็จแล้วก็นำมาไขว้กันแบบนี้
เสร็จแล้วแล้วเราก็เอาไปอบกันขนมอร่อยๆแล้วเราก็จะมาทำไอศกรีมผลไม้ไปด้วยเลยดีกว่าเมื่อหั่นผลไม้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำไอศกรีมกันเลยและนี่ก็คือส่วนผสมของไอศกรีมผลไม้นะจ๊ะก็จะมีนมมีโยเกิร์ตเกลือป่นแล้วก็ผงไอศกรีมนะจ๊ะก่อนอื่นก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปตามด้วยนมตามด้วยโยเกิร์ตนะจ๊ะใส่ผงไอศกรีมลงไปเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นกันเลยจ้าแล้วจ้าไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ต่อไปเราก็จะมาทำไอศกรีมรสเมลอนกันนะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นกันเลยต่อไปเราก็จะทำไอศกรีมรสองุ่นกีวีกันนะจ๊ะไอศกรีมของเราก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนำไปใส่โคนกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วไอศกรีมผลไม้สีสันน่าทานทั้งนั้นเลยว่าไหมล่ะโอ้โหวันนี้ได้ขนมปังหลายอย่างมากๆเลยกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องขอตัวไปกินก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Smoothie Toy นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาแกะกล่องของเล่นกล่องนี้เลยนะเป็นของเล่นเซตเตาอบนะคะแต่เป็นเตาอบไม้นะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหสีสวยมากเลยนะคะเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยนะเป็นออกแนวแบบสีชมพูหวานๆนะคะเราก็จะมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะก็คือถาดใส่ขนมนะมี2อันนะคะสีชมพูน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องนมนะโอ้โหอันนี้ก็โคตรน่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่คีบขนมปังนะคะส่วนอันนี้ก็คือขนมนะแกะออกมาก็จะมีไส้ข้างในด้วยเป็นไม้ที่มีความหนักแล้วก็สีสันเนี่ยดูเหมือนจริงนะคะเหมือนแบบเหมือนของจริงเลยนะน่ากินมากเลยขนมปังอันนี้นะก็สามารถหั่นออกเป็น3ชิ้นด้วยนะอ
ขนมปังงานะคะอุ้ยข้างในมีงาด้วยอ่ะอันนี้ก็คือขนมปังเพรสเซลนะหั่นได้เหมือนกันนะคะส่วนนี้น่าจะเป็นขนมปังเมลอนนะแบบเป็นสีเขียวๆเนาะเขาก็มีเขียงกับมีดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีถาดรองเอาไว้ใส่ขนมเข้าเตาอบแบบนี้นะคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ